เก็บลื่นป๋อยื่นเช็คเงินสดให้วันครบรอบแต่งงาน10ปีเมถึงกับถามวิธีรีดพิษเอกลื่นป๋อกลายเป็นสามีดีเด่นที่ไม่ว่าจะวันสำคัญไหนๆก็มีของขวัญพิเศษมาเซอร์ไพรส์ภรรยาสำหรับดาราหนุ่มป๋อณัฐวุฒิสะกิดใจที่ได้นำเช็คเงินสดให้กับเอ๋พรทิพย์ฉลองวันครบรอบแต่งงาน10ปีทำเอาภรรยากรีดลั่นบ้านด้วยความดีใจงานนี้เอ๋พรเทพโพสต์รูปภาพถือเช็คเงินสดด้วยใบหน้าที่ยิ้มไม่หุบเขียนแคปชั่นว่ากรีดลั่นบ้านมีสามีดีมีชัยไปกว่าครึ่งจากวันวาเลนไทน์ก็ได้ดอกไม้วันเกิดก็ได้กระเป๋าก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วที่ไหนได้วันครบรอบแต่งงานสามียื่นเช็คเงินสดมาให้น้ำตาจะไหลทำไมน่ารักขนาดนี้น้องไม่มีอะไรจะให้นอกจากคาถาบูชาผัวรักผัวต้องอดทนอย่าขี้บ่นให้รำคาญรักผัวต้องทำงานเรื่องการบ้านต้องทำเองรักผัวต้องทำใจถึงอย่างไรมันก็ผัวรักผัวต้องทำตัวให้เซ็กซี่นี่สำคัญรักผัวอย่ารุนแรงเจอไฟแดงอย่าฝ่าฟันรักผัวตัวต้องฟิตจับรีดพิษก่อนจากบ้านรักผัวต้องเอาใจชอบอย่างไรได้หมดเลยแบบไหนที่ไม่เคยลองหมดเลยให้รู้ไปรักผัวต้องแบบนี้แล้วผัวจะหนีไปไหนไม่ได้คิดเองนะลอกขาวมาฮ่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 าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอโลว่าในขณะเดียวกันเมปฏิดาภรรยาสาวกัญชัยกำเนิดพลอยได้เข้ามาถามใต้โพสต์ว่ารีดพิษทำยังไงเหรอซึ่งเอได้ตอบกลับไปว่านางพญามาถามลูกงูเนี่ยนะทั้งนี้ฮาน่าทัศนาวลัยได้เข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าช่วยมาสอนรีดพิษทีเอรีบตอบกลับทันควันมีก็นางพญางูอีกคนงานนี้สาวสาวเอาสามีอยู่หมัดแน่นอนขอบคุณไอจีเลี้ยขีดล่างพรทิพย์เทนนิสฉลองชัยบิ๊กสุชัยใจปั้มควักเงินสด 4.5 ล้านอัดฉีดเจ้าทองซีเกมบิ๊กสุชัยในสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมสุดใจปั้มควักเงินสด 4.5 ล้านบาทอัดฉีดทัพเทนนิสไทยหลังครองเจ้าเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่31วิกสุชัยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานงานแสดงความยินดีกับนักเทนนิสทีมชาติไทยขอบคุณหัวใจนักสู้สู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เจ้าเหรียญทองกีฬาซีเกมครั้งที่31และมอบรางวัลตอบแทนความสำเร็จให้นักเทนนิสทีมชาติไทยหลังจากร่วมกันสร้างผลงาน4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเทนนิสกีฬาซีเกมครั้งที่31ณเมืองบักนิงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคม2565โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีด้วยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่25พฤษภาคม2565ในโอกาสนี้นายสุชัยได้นำเงินส่วนตัวมอบให้นักเทนนิสตามที่ได้ประกาศไปก่อนหน้าว่าจะมอบเงินรางวัลตอบแทนความสำเร็จให้นักเทนนิสที่คว้าเหรียญทองประเภทละ1ล้านบาทและปรากฏว่าทำผลงานได้ถึง4เหรียญทองจากประเภททีมชาย5คนทีมหญิง5คนหญิงเดี่ยวและหญิงคู่รวม4ล้านบาทนอกจากนี้นายสุชัยยังได้มอบโบนัสพิเศษรางวัลความรักสามัคคีสปิริตทีมให้ทีมชายและทีมหญิงอีกทีมละ 250,000 บาทด้วยฉะนั้นยอดรวมเงินส่วนตัวที่นายสุชัยมอบให้นักเทนนิสทีมชาติไทยชุด4เกมในครั้งนี้รวมอยู่ที่4,500,000บาทนายสุชัยเปิดเผยว่าความสำเร็จในครั้งนี้ต้องยกความดีความชอบให้คณะนักกีฬาเทนนิสของไทยทุกคน
ที่ทุ่มเททั้งกำลังและจิตใจทุกอย่างเพื่อเอาชนะในการแข่งขันครั้งนี้เพราะใน4เกมครั้งที่30ทีมเทนนิสไทยไม่ได้เหรียญทองเมื่อตนเข้ามาเป็นนายกสมาคมก็พยายามปลุกขวัญและกำลังใจเพราะเชื่อมั่นว่านักเทนนิสไทยทุกคนจะสามารถสู้ได้ส่วน4เกมครั้งต่อไปที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพในปีหน้ายังคงเน้นให้นักกีฬามีความสามัคคีแบบนี้พยายามปลุกขวัญและกำลังใจให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งมาจากการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาของเราถึงสนามซึ่งท่านยืนยันว่าอยากจะไปดูการแข่งขันด้วยตัวเองทำให้นักกีฬาเรามีขวัญและกำลังใจที่จะสู้ต่อต้องขอบคุณท่านด้วยนายสุชัยกล่าวนายไทยธนุวรรณสุขเลขาธิการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทีม4เกมกล่าวว่าต้องขอบคุณนายกสมาคมที่อนุมัติจัดหางบประมาณมาให้ดำเนินงานทางสมาคมมีแผนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่ต่างประเทศมีทั้งระดับเยาวชนและทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันเทนนิสทุกระดับในประเทศไทยรวมถึงการจัดการแข่งขันอาชีพผสมคะแนนโลกหลายรายการและที่กำลังจะเริ่มขึ้นคือระหว่างวันที่29พฤษภาคม-26มิถุนายน2565รวม8รายการที่จังหวัดเชียงรายนักเทนนิสที่จบภารกิจ4เกมหลายคนจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเวทีนี้ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับนักเทนนิสไทยจะช่วยเสริมประสบการณ์ให้นักกีฬาเพื่อพัฒนาต่อไปคณะเทนนิสทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่31ประกอบด้วยนายไทยธนุวรรณสุขผู้จัดการทีมดร.ธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายนายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงพันตรีวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชายกสิดิษฐ์สำเร็จวิทยาตรงเจริญชัยกุลยุทธนาเจริญผลขันทัพสุขสำราญและปรัชญาอิสโรด้านทีมหญิงลักษิกาคำขำปัญชิสาฉันทะพิมรดาจัตวาพรวณิชพัชรินทร์ชีพชาญเดชและลลนาธาราฤดีร่วมด้วยสิบตำรวจตรีวีรพัฒน์สิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวนวลพันธ์จันทร์ทีมนักกายภาพบำบัดและนายบุญมีโพภัยจิตเจ้าหน้าที่นวดสำหรับเหรียญรางวัลที่ทีมเทนนิสไทยได้จาก4เกมครั้งที่31ประกอบด้วย4เหรียญทองทีมชายทีมหญิงหญิงเดี่ยวและหญิงคู่3เหรียญเงินหญิงเดี่ยวหญิงคู่และคู่ผสมและ2เหรียญทองแดงชายเดี่ยวและคู่ผสมจากที่มีการชิงชัยรวมทั้งสิ้น7เหรียญทองส่งให้ทีมเทนนิสไทยได้ครองเจ้าคอร์ตหรือเจ้าเหรียญทองสมัยที่8หลังจากเคยได้มาแล้ว7สมัยนอกจากนี้ยังถือเป็นผลงานเกินเป้าเพราะก่อนไปแข่งขันตั้งเป้าไว้ที่2เหรียญทองเท่านั้นสาวไทยใหญ่ยิงถูกรางวัลที่1รวย6ล้านนายจ้างไร่ส้มใจดีดูแลจนเงินเข้าบัญชีวันที่17พฤษภาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้มีนายจ้างของแรงงานต่างด้าวมาลงบันทึกประจำวันให้กับลูกจ้างหลังจากลูกจ้างคนดังกล่าวถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หมายเลข155012งวดประจำวันที่16พฤษภาคม65เพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐานผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าสำหรับผู้โชคดีรายดังกล่าวคือนางแพนคัมภีระคนงานสาวชาวไทยใหญ่อยู่ไร่ส้มที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ถูกรางวัลที่1จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาททางนายจ้างจึงได้ดำเนินการมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้และนำเงินเข้าแบงค์ให้กับลูกจ้างดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
้